คุณปฏิพัฒน์จากก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่าพร้อมจะยุติปฏิบัติหน้าที่นะคะหลังจากที่ก้าวไกลเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยตามรัฐธรรมนูญก็กำหนดว่าจะไม่สามารถเป็นประธานหรือว่ารองประธานสภาได้คุณปฏิพัฒน์ก็บอกว่าพร้อมนะคะที่จะยุติบทบาทตรงนี้ในขณะที่เลขาธิการประธานสภาก็ออกมายืนยันนะคะว่าคุณวานมูฮัมหมัดนอมัทธาทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะคุณมุกสุไลมาเลขาธิการประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงนะคะกรณีที่คุณวานมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์การทำงานโดยเฉพาะการตัดสินใจการประชุมสภาว่าเลือกปฏิบัติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่คุณมุกชี้แจงว่าคุณวานนอยึดมั่นตามหลักการความถูกต้องความเป็นธรรมเป็นหลักสำคัญอะไรไม่เป็นไปตามหลักการไม่ถูกต้องก็จะไม่ทำแบบนั้นยืนยันว่าคุณวานมูฮัมหมัดนอมัทธาไม่มีการลำเอียงใดๆทั้งสิ้นยึดปฏิบัติแบบนี้มาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาเมื่อหลายปีก่อนทีนี้เวลาทำงานนะคะทำอะไรไปมันก็มีความคิดเห็นหลากหลายตัดสินอะไรไปฝ่ายที่เห็นด้วยก็ชมฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ตำหนิก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณวานนอรับได้ค่ะท่านเป็นคนที่ทำงานยึดบนหลักการความถูกต้องและความเป็นธรรมอันนั้นเป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามหลักการหรือมันไม่ถูกต้องท่านจะรับไม่ได้คือท่านจะไม่ยอมรับไม่มีการล้ำมาทางด้านของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดากันบ้างนะคะรองประธานสภาคนที่1จากก้าวไกลอันนี้ก็พูดถึงกรณีที่คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีออกมาบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านนายปฏิพัฒน์ต้องลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภานะคะอันนี้ตามรัฐธรรมนูญปี60ก็ตอนนี้ก็ต้องให้พรรคก้าวไกลหารือกันเองกลายเป็นว่าจะต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็คือว่าจะไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องไม่มีสมาชิกพรรคที่มีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเป็นประธานสภาหรือว่าเป็นรองประธานสภานะคะคุณปฏิพัฒน์ก็บอกว่าจะไม่ล่วงกิจการภายในของก้าวไกลก็ลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วยืนยันว่าพร้อมยุติบทบาทแต่ตอนนี้ยังอยู่ในตำแหน่งก็ยืนยันว่าก็จะทำตำแหน่งนี้ให้ดีที่สุดค่ะก็จริงๆผมพร้อมทุกบทบาทนะตอนนี้เอาว่าอยู่ผมยังเป็นก็แล้วกันนะตอนผมเป็นผมก็ทำตามที่ผมได้ประกาศวิสัยทัศน์เอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับทั้ง Smart และ Open Parliamentแล้วก็บอกกับประชาชนด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้หลายคนก็คงจะเครียดเนาะเรื่องการเมืองเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรายวันก็อยากให้เชื่อใจว่ากระบวนการต่างๆจะเดินหน้าได้พรรคแต่ละพรรคที่เลือกมาก็น่าจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนค่ะสรุปแล้วก้าวไกลก็จริงๆก็คือพรรคอันดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้อะไรเลยถูกไหมฮะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี